บิสมิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องค่ำคืนนี้เราอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนั่นคือซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าซิมากบินคอรอชะนะครับซิมากบินคอรอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาเราเอ่ยคำว่าซิมากพี่น้องที่รักครับซิมากนะครับซีนมีมอะลีฟกับนะครับพี่น้องซิมากบินคอรอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลายคนไม่รู้จักและก็ส่วนมากจะไม่มีใครรู้จักเลยนะครับพี่น้องแต่เมื่อเราเอ่ยฉายาของท่านนะครับเราเอ่ยฉายาของท่านผู้คนจะรู้จักท่านในนามของผู้ที่มีชื่อว่าอบูดูจานะนะครับพี่น้องอบูดูจานะเมื่อเอ่ยอบูดูจานะเนี่ยคนที่ศึกษาเรื่องราวซอฮาบะห์นะครับพี่น้องคนที่เคยอ่านหะดีษนบีจะรู้จักโดยเฉพาะใครก็ตามที่ชอบบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ศึกษาประวัติชอบอ่านเรื่องราวของซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องก็จะรู้จักว่าท่านอบูดูจานะคือใครฉะนั้นค่ำคืนนี้เราจะมาฟังนะครับเรื่องราวของบุรุษคนนี้อบูดูจานะซิมากบินคอรอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับชื่อของท่านพี่น้องครับท่านซิมากบินคอรอชะแต่ผมจะเรียกชื่อที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คืออบูดูจานะท่านอบูดูจานะเนี่ยนะพี่น้องเป็นชาวมะดีนะห์แต่กำเนิดนะครับพี่น้องท่านกำเนิดเกิดที่มะดีนะห์และเขาเรียกว่าเป็นลูกหม้อเป็นเด็กที่เกิดอยู่เป็นคนพื้นเพที่นี่เลยซึ่งคนมะดีนะห์เนี่ยนะครับพี่น้องหรือชาวอันซอรเนี่ยก่อนรับอิสลามเอาละครับพี่น้องเราไม่ว่ากันในช่วงนั้นแต่หลังจากที่ชาวมะดีนะห์รับอิสลามชาวมะดีนะห์หรือชาวอันซอรเนี่ยกลายเป็นบุคคลหรือกลุ่มชนที่ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเต็มร้อยแล้วสุดทุกอย่างถามว่าชาวมะดีนะห์ช่วยเหลือนบีขนาดไหนครับพี่น้องชาวมะดีนะห์เสียสละขนาดไหนเสียสละชนิดที่ว่าบรรดามุฮาจิรินเองเนี่ยเมื่อเห็นการเสียสละของชาวมะดีนะห์ท่านเหล่านั้นยังกลัวว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะแย่งเอาผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหมดเลยเขามีแต่ให้เขามีแต่เสียสละชาวมะดีนะห์ไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางดุนยาในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมะดีนะห์หวังอย่างเดียวในการที่ช่วยเหลือรอซูลนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซิฟัตหรือนิสัยความเสียสละจึงมีในบรรดาพี่น้องชาวอันซอรหรือชาวมะดีนะห์ในปัจจุบันที่เรารู้จักเนี่ยนะพี่น้องดังนั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอยู่มักกะฮ์ได้รับการทดสอบได้มีบททดสอบต่อบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องการถูกทรมานบ้างในเรื่องของศาสนาบ้างในเรื่องการเข็นฆ่าบ้างแน่นอนพี่น้องสถานที่ใดที่เราอยู่แล้วไม่ยังประโยชน์สถานที่ใดที่เราอยู่แล้วไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นไปเรื่อยๆหากเราถอยออกมา1ก้าวเพื่อที่จะก้าวข้ามกลับไปอีกเป็น10เป็นร้อยๆก้าวอิสลามก็สอนให้เราถอยออกมาก่อนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเลือกแผ่นดินให้ท่านนบีฮิจเราะห์นะพี่น้องนั่นคืออัลมะดีนะห์อัลมุนัวเราะหรือยัสริบในอดีตเมื่อนบีไปถึงมะดีนะห์พี่น้องครับไม่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวทำไมบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวมะดีนะห์ชาวอันซอรเนี่ยต่างต้อนรับและต่างที่จะเรียกร้องให้นบีมาพักที่บ้านตนอยากให้นบีมาใช้ประโยชน์จากสมบัติของตนมากที่สุดนี่คือซิฟัตการเสียสละของชาวอันซอรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเขาในอัลกุรอานยุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซะนะครับพี่น้องพวกเขาเนี่ยให้ประโยชน์กับคนอื่นก่อนพวกเขายกสิทธิของเขาเนี่ยให้คนอื่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความต้องการมันมากก็ตามเขาไม่ใช่คนรวยเขาไม่ใช่คนมีทรัพย์มากแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวอันซอรมีพี่น้องนั่นคือการชอบที่จะให้พี่น้องของเขาได้ในสิ่งที่เขาไม่มีด้วยซ้ำนี่คือนิสัยชาวอันซอรครับพี่น้องท่านนบีจึงมาที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์บรรดาซอฮาบะห์ต่างต้อนรับบรรดาซอฮาบะห์อยากให้ท่านนบีไปอยู่บ้านช่วยเหลือหมดในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องอะไรทั้งหมดแม้กระทั่งสุดที่ซอฮาบะห์เสียสละให้ท่านนบีได้นั่นคือชีวิตของท่านบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยเมื่อถึงเวลารบพี่น้องครับอบูดูจานะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นเด็กหนุ่มชาวอันซอรท่านเติบโตมาในมะดีนะห์ได้รับการดาวะนะครับพี่น้องจากดาอีคนแรกๆนั่นคือท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางถึงมะดีนะห์มุสอับทำการดาวะผู้คนมุสอับบินอุมัยพ
พร้อมกับในยุคนั้นที่มาแรกๆคืออับดุลลาห์บินอิบนุอุมมัคตูมซอฮาบะห์ตาบอดพี่น้องไปช่วยในการดาวะห์จนบรรดาผู้คนชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยต่างทยอยรับอิสลามขึ้นเรื่อยๆและเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นพี่น้องก็คือท่านอบูดุจานะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูดุจานะห์ท่านเป็นชายที่รูปร่างสมส่วนมากๆและมีความกล้าหาญพี่น้องครับอิสลามเนี่ยถ้าเราจะดูซุนนะห์ของท่านนบีนะครับพี่น้องนบีเนี่ยท่านรอซูลเองสอนอุมมะห์ท่านไม่ให้ขี้ขลาดสอนอุมมะห์ท่านให้มีความกล้าหาญสอนอุมมะห์ท่านให้มีความเขาเรียกว่าเด็ดเดี่ยวพี่น้องสังเกตง่ายๆสิ่งที่นบีสอนกีฬาที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีนะครับพี่น้องถ้าใจไม่กล้าเล่นไม่ได้โดยเด็ดขาดผมยกอันดับแรกพี่น้องที่รักครับการขี่ม้าเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้อุมมะห์ท่านขี่ม้าเนี่ยพี่น้องใครไม่เคยขี่ม้าเวลาถ้าคนหัวใจไม่ถึงนะครับพี่น้องมีขี้ความคนขี้กลัวเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นขี่มันได้กลัวม้ากัดบ้างกลัวตกบ้างกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่จริงๆครับพี่น้องแต่ถ้าท่านสามารถขี่มันได้1เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของเขาเรียกชักเสียแล้วเรื่องของจิตใจความกล้าหาญการขี่ม้าสอนท่านได้พี่น้องครับซอฮาบะห์แต่ละท่านจึงฝึกในการขี่ม้าซอฮาบะห์บางท่านนะครับพี่น้องมีเรื่องราวท่านเนี่ยตกหลังม้าตลอดขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกนะพี่น้องจนซอฮาบะห์เนี่ยไม่สามารถจะขี่ม้านี้ได้เมื่อบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีขอดุอาอ์ให้จนซอฮาบะห์คนนี้ขี่ม้าได้และไม่ตกม้าอีกเลยตลอดชีวิตพี่น้องดูนะซอฮาบะห์เนี่ยนบีสอนในกีฬาซุนนะห์ขี่ม้าม้าวิ่งเร็วไหมครับพี่น้องม้าวิ่งเร็วมากม้าเวลาควบเร็วมากท่านเชื่อหรือไม่มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมอ่านเจอในประวัติท่านแต่ผมลืมชื่อของท่านแต่อ่านเจอในประวัติของท่านซอฮาบะห์ท่านนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สามารถวิ่งเร็วกว่าม้าได้ยาอัลลอฮ์มาว่าเร็วแล้วนะครับพี่น้องแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้สามารถฝีเท้าของท่านวิ่งสามารถจะแซงและจะวิ่งเร็วกว่าม้าได้นี่ซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูดุจานะห์จึงเติบโตมาพี่น้องสังคมอาหรับในอดีตอยู่กับการสู้รบอยู่กับสงครามอยู่กับความป่าเถื่อนก่อนที่อิสลามจะมาอบูดุจานะห์เติบโตขึ้นมาพี่น้องเป็นที่รู้จักทั้งหมดของชาวเมืองมะดีนะห์ว่าอบูดุจานะห์เป็นคนยังไงอบูดุจานะห์เป็นคนกล้าหาญอบูดุจานะห์เป็นคนเข้มแข็งมากอบูดุจานะห์เหมือนกับสิงโตเวลาอยู่ในสนามรบอบูดุจานะห์เมื่อให้ชะฮาดะห์กล่าวรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านกลายมาเป็นกำลังสำคัญในอิสลามทันทีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฮิจเราะห์มาสู่มะดีนะห์พี่น้องครับก่อนที่นบีจะฮิจเราะห์มามะดีนะห์พี่น้องก็รู้ว่าอิสลามมุสลิมโดนข่มเหงขนาดไหนในมักกะห์มุสลิมโดนทรมานขนาดไหนในมักกะห์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแม้แต่คำสั่งเดียวที่ให้คนมุสลิมลุกขึ้นต่อสู้กับบรรดามุชริกีนทั้งที่ซอฮาบะห์มีความใจกล้าทั้งที่ซอฮาบะห์นบีพร้อมอยู่แล้วที่จะเสียสละแต่อัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตให้มีการญิฮาดอย่างเดียวตอนที่มุสลิมอยู่ที่มักกะห์โดนทรมานโดนฆ่าโดนทำร้ายโดนให้อดอาหารวัสบิดวัสบิดวัสบิดอดทนอดทนและอดทนไม่มีการตอบโต้ไม่มีการใดๆทั้งสิ้นอดทนซอฮาบะห์อย่างเดียวพี่น้องซอฮาบะห์อยากสู้ถึงอยากสู้ใจจะขาดอัลลอฮ์ก็ไม่อนุญาต13ปีพี่น้องลองคิดนะครับว่าคนที่ถูกทรมานตลอดเนี่ยแต่ยังกัดศาสนาเขาได้ให้คงอยู่กับเขาเป็น10ปีอย่างเงี้ยพี่น้องลองตอบผมสิครับว่าอีหม่านคนเหล่านั้นจะเป็นยังไงคนที่รับอิสลามในมักกะช่วงแรก13ปีแรกไม่มีมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวไม่มีมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวขออัลลอฮฺตะอาลาทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจบรรดาผู้ที่ด่าอุมัรบินคอตอบขออัลลอฮ์ตะอาลาเปลี่ยนแปลงหัวใจบรรดาผู้ที่ด่าอบูบักรอัสซิดดีกอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรบินคอตอบสองท่านนี้
คือมุสลิมรุ่นแรกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์มุนาวะห์ที่มักกะห์มุกัรอมะห์รับอิสลามที่มักกะห์ไม่มีผลประโยชน์มีแต่ตายกับเจ็บตายกับเจ็บเจ็บกับตายถามว่ากลุ่มคนบางกลุ่มพี่น้องจับโจมตีว่าอุมัรเป็นมุนาฟิกว่าอบูบักรเป็นนิฟากถ้าสองคนนี้คนเลวจริงนะครับพี่น้องเพื่ออะไรที่เขาจะรับอิสลามแล้วยอมลำบากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มักกะห์ไม่มีมุนาฟิกีนแม้แต่คนเดียวจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิจเราะห์ให้บรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนมุสลิมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามะดีนะห์มุนาวะเราะห์พี่น้องครับเมื่อถึงมะดีนะห์ฮุกุมการญิฮาดจึงถูกบัญญัติลงมาอูซินะลิลละซีนะยุกาติลูนบีอันนะฮุมซุลิมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอนุญาตแล้วในการต่อสู้เพราะพวกเขาโดนอธรรมในความหมายนะครับพี่น้องบิอันนุมซุลิมุเพราะพวกเขาโดนอธรรมเมื่อฮุกมบัญญัติการญิฮาดลงมาพี่น้องคำว่าญิฮาดคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่อคติกับอิสลามเขาจะไม่เข้าใจคำนี้เขาจะดูคำว่าญิฮาดคือความเข็นฆ่าคำว่าญิฮาดคือการก่อการร้ายคำว่าญิฮาดคือการรุนแรงพี่น้องต้องเข้าใจสงครามในอิสลามไม่ใช่เป็นคำตอบแรกเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่าบอกนะครับว่าทำไมมุสลิมมันชอบรบมันชอบต่อสู้กับประเทศนั้นประเทศนี้ตลอดเลยผมเคยถามและช่วยตอบผมสักหนึ่งคำนะครับบอกว่าให้หาสักหนึ่งประเทศในโลกที่มีมุสลิมอยู่ร่วมศึกสงครามแล้วสถานที่หรือสงครามครั้งนั้นมุสลิมเป็นคนเริ่มลองหาให้ผมสักหนึ่งที่อิรักใครเริ่มครับพี่น้องลองดูว่าใครเป็นคนเริ่มที่อัฟกานิสถานใครเริ่มพี่น้องที่ซีเรียใครเริ่มพี่น้องดูไปทั้งหมดที่ปาเลสไตน์ใครเริ่มลองหาที่เดียวในโลกที่อิสลามเป็นคนเริ่มในการสร้างปัญหาและความรุนแรงของโลกพี่น้องลองหาสักหนึ่งที่และขอข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับญิฮาดเวลาถูกกำหนดบัญญัติขึ้นเนี่ยคำว่าสงครามเนี่ยถามว่าทำไมอิสลามต้องมีสงครามเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องแต่สงครามไม่ใช่คำตอบแรกไม่ใช่บอกว่าเวลามีปัญหาให้สู้รบเลยเปล่าสุดท้ายจริงๆเมื่อไม่มีทางออกจึงเกิดสงครามขึ้นเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยครับพี่น้องคนเป็นเบาหวานเนี่ยทำไมต้องตัดขาครับทำไมต้องตัดเท้าต้องตัดนิ้วต้องตัดอะไรต่างๆทำไมไม่มีใครด่าหมอว่าหมอรุนแรงอะทำไมไม่มีใครด่าหมอว่าหมอโหดร้ายตัดเพื่อรักษาโรคแต่ไม่ใช่อยู่ๆหมอจะขึ้นมาแล้วตัดนิ้วเลยนะครับพี่น้องหากเบาหวานจะลามนั่นจึงเริ่มตัดดังนั้นการญิฮาดถูกบัญญัติขึ้นและเมื่อการญิฮาดถูกบัญญัติขึ้นบรรดามุสลิมทั้งหมดนะครับพี่น้องจึงพร้อมที่จะสละทั้งหมดของตัวเองเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับพี่น้องอัลลอฮฺบัญญัติการญิฮาดลงมาเนี่ยนั่นคือจุดสูงสุดของการอิบาดัตเลยนะครับพี่น้องเพราะการที่คนหนึ่งจะญิฮาดได้นั่นคือเขายอมจะสละชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮ์เขายอมจะจากลูกจะจากเมียของเขาจะจากสมบัติของเขาจะจากความสบายในดุนยาของเขามุ่งสู่ความตายที่อยู่ข้างหน้าถ้าคนที่อิมานไม่มั่นคงถ้าคนที่หัวใจไม่จริงไม่มีสามารถทำได้แล้ววันนี้จะทำยังไงครับพี่น้องแน่นอนรางวัลที่อัลลอฮฺตะอาลาให้จึงยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ตายในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานว่าลาตะกูลุลิมายุกตะลุฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตและพวกเจ้าจงอย่ากล่าวนะว่าคนที่ถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺว่าเขาตายบัลอะฮยาพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่พี่น้องสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺตะอาลาลงอายะห์อันกุรอานลงมาเพื่อบอกคุณนะครับเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนและได้กล่าวเอาไว้หลายบทหลายต่อหลายอย่างมากวันนี้นะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเน็ตหลุดไปนะฮะขอมาอัพนะครับเน็ตหลุดนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์น่าจะมาโอเคนะฮะหลุดไปนิดนึงนะครับเน็ตนะฮะมาอัพด้วยนะครับมาอัพด้วยนะฮะต้องเข้าใหม่อิชาอัลลอฮ์มาอัพนะครับมาอัพนะเอาละเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาก่อนมาอัพดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับพี่น้องเข้ามานะหลังจาก
ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอนุมัติเนี่ยนะครับบรรดามุสลิมนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ของท่านนบีทุกคนนะพร้อมที่จะสละตรงนี้จึงบอกว่าเมื่อใดเกิดสงครามบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพี่น้องหายไปตอนคุณค่าของการจิฮาดนะครับผมต่อตรงนั้นแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับที่เตือนนะก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนแล้วก็บอกในตะรีบนะครับพี่น้องส่งเสริมและก็บอกคุณค่าของคนที่เสียชีวิตชัยในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพี่น้องดูในดุนยาคนเสียชีวิตเพื่อชาติคนตายในหน้าที่เขาก็ยกย่องขึ้นตำแหน่งขึ้นบำเหน็จบำนาญอะไรให้ผมถามว่าถ้าคนคนหนึ่งตายในทางของอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะไม่ให้อะไรเขาเลยหรอครับพี่น้องแน่นอนถ้าเขาเสียชีวิตในความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺให้ความสำคัญและให้ผลบุญอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนดังนั้นเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุมัติในการญิฮาดที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์เมื่อถึงเวลาสงครามญิฮาดของอิสลามตะก่อนนะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดต่างก็ออกมาเพื่อที่จะไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มเด็กหลายคนพี่น้องเวลานบีเดินตรวจแถวเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะยืนเขย่งเท้าแล้วก็แอนอกขึ้นแบบนี้เพื่อให้ดูตัวใหญ่นะเพราะว่าท่านนบีเห็นใครเป็นเด็กแล้วตัวเล็กท่านนบีจะเอาออกและให้กลับบ้านทันทีนบีจะไม่ออกไปญิฮาดด้วยซอฮาบะห์เนี่ยที่เป็นเด็กๆอย่างน้องชายท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสตอนนั้นยังเด็กมากท่านเดินออกมาเนี่ยนะพี่น้องดาบที่เสียบไว้ข้างตัวเนี่ยดาบยังยาวกว่าเจ้าของพี่น้องเพราะตัวยังเด็กมากแต่เมื่อต้องการที่จะสละให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็กก็ลากดาบยาวบืดเดินออกมาพี่น้องนบีก็ให้กลับเด็กบางคนนบีเห็นเนี่ยจับได้พี่น้องว่าเป็นเด็กอยู่นบีก็ให้กลับไปนบีไม่ให้ไปด้วยนะครับรอซูลก็ไม่ให้ไปด้วยดังนั้นซอฮาบะห์ก็พยายามนะพยายามที่จะเข้านะครับเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ท่านนบีได้คัดเลือกนะออกไปสู่การญิฮาดท่านนบีก็คัดเลือกคนที่ร่างกายพร้อมนะครับพี่น้องแข็งแรงบรรลุฐานะภาวะเขาเด็กมีศักยภาพหากเด็กเกินไปท่านนบีจะไม่รับโดยเด็ดขาดเมื่อได้จำนวนคนพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงประกาศแล้วพูดกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านครั้งหนึ่งในสงครามอุฮุดนะครับพี่น้องท่านนบีได้ประกาศว่ารอซูลเนี่ยเดินตรวจแถวนะครับพี่น้องนบีเป็นรอซูลเป็นนบีและเป็นแม่ทัพในตัวนะท่านนบีเดินตรวจแถวบรรดามุญาฮิดีนอยู่และทันใดนั้นท่านนบีได้ชักดาบชูดาบของท่านขึ้นนะพี่น้องนบีชูดาบของท่านขึ้นและนบีประกาศด้วยเสียงของท่านว่าไม่ยะคุดไซฟีฮาดะใครจะเอาดาบของฉันอันนี้บ้างพี่น้องผมถามผมและผมถามท่านหากเราอยู่ในบริเวณตรงนั้นแล้วท่านนบีชูดาบของท่านแล้วบอกว่าใครอยากได้ดาบอันนี้บ้างท่านจะยกมือไหมครับดาบของท่านนบีนะครับพี่น้องดาบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้านบีถามต่อหน้าเราเนี่ยเราพร้อมจะยกมือไหมพี่น้องว่าฉันจะเอาดาบของท่านยารอซูลุลลอฮ์นบีชูดาบของท่านขึ้นและนบีประกาศว่าใครจะเอาดาบของฉันอันนี้บ้างซอฮาบะห์ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นนะครับพี่น้องเป็นพันคนนะยกมือหมดเลยฉันจะเอายารอซูลุลลอฮ์แน่นอนพี่น้องนี่ดาบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ทั้งหมดยกมือหมดเลยพี่น้องแต่ท่านนบีได้พูดต่ออีกว่าไม่ยะคูดุซัยฟีฮาซะบิฮักกิฮิใครจะเอาดาบของฉันไปบ้างเอาไปโดยที่ให้สิทธิกับมันอย่างเต็มที่พี่น้องซอฮาบะห์ทั้งหมดเงียบซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่ในความเงียบตรงนั้นมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วถามท่านนบีว่าอะไรคือสิทธิของดาบท่านยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องสิทธิของดาบท่านเนี่ยที่เราต้องให้เนี่ยคืออะไรยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องอุมัรบินคอตอบเงียบอบูบักอัสซิดดีกเงียบอบูอุบัยดะห์เงียบซาอ์ดบินอบีวะกอสเงียบทุกคนเงียบหมดแต่มีชายคนเดียวพี่น้องที่รักที่ลุกขึ้นแล้วบอกว่า
อะไรคือสิทธิของดาบเล่มนี้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าสิทธิของดาบอันนี้เวลาใครเอาไปแล้วจะต้องต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะหรือไม่ก็ตายเท่านั้นแสดงว่าใครจะเอาดาบเล่มนี้ไปถ้าเจ้าครอบครองเจ้าจะต้องสู้อย่างกล้าหาญห้ามหันหลังให้ศัตรูแม้แต่ก้าวเดียวสู้จนกว่าจะชนะหรือไม่ก็ตายพี่น้องคนที่ถามนบีคนนั้นจึงบอกว่าฉันจะเอาเอยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์เป็นพันแต่บุรุษคนนี้ยกมือขึ้นถามนบีว่าอะไรคือสิทธิของดาบนี้นบีบอกถ้าเอาท่านจะต้องต่อสู้ด้วยความกล้าหาญท่านจะต้องต่อสู้จนกว่าอัลลอฮ์จะให้ได้รับชัยชนะหรือไม่ท่านก็ตายเท่านั้นหรือไม่ท่านก็ถูกฆ่าพี่น้องนะครับนบีพูดแบบนี้นะตัวข้อติลท่านต้องต่อสู้จนกว่าอัลลอฮ์จะให้ชนะหรือไม่ท่านก็ถูกฆ่าซอฮาบะห์คนนี้จึงบอกว่าฉันจะเอาดาบอันนี้เองยารอซูลุลลอฮ์นบีจึงให้กับชายคนนี้ชายคนนี้คืออบูดุจานะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านคืออบูดุจานะห์พี่น้องอบูดุจานะห์รับดาบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไว้ในมือพี่น้องนี่คือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของอบูดุจานะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุฮาจิรีนเป็นอันซอรต่างมองที่อบูดุจานะห์ด้วยความอิจฉาว่าอบูดุจานะห์ได้รับคัดเลือกจากท่านนบีเนี่ยด้วยนบีให้ดาบแก่อบูดุจานะห์พี่น้องครับตั้งแต่วันที่อบูดุจานะห์จับดาบท่านนบีมาชาอัลลอฮ์อบูดุจานะห์เวลาจะรบนะครับพี่น้องดาบของรอซูลจะอยู่ที่คอไหลอบูดุจานะห์ตลอดและอบูดุจานะห์เวลาจับดาบนบีเดินนะพี่น้องนี่ผมบอกท่านนิดหนึ่งอบูดุจานะห์เวลาอยู่ในสนามรบและมีดาบนบีสะพายอยู่บนไหล่บนคอท่านเนี่ยอบูดุจานะห์จะไม่เดินธรรมดานะครับพี่น้องท่านจะเดินแบบว่าเหมือนนักเลงเดินอ่ะขอโทษนะผมจะเดินให้ดูตรงนี้ไม่ได้คือจะเดินแบบถือดาบแล้วเดินอาดนะพี่น้องเดินเบ่งเดินแบบนักเลงเลยเดินแบบตะกบดเลยนบีเห็นนบีบอกว่าการเดินแบบนี้เป็นการเดินที่อัลลอฮ์ไม่ชอบแต่ยกเว้นในสถานการณ์แบบนี้ในสนามรบการเดินแบบนี้แบบอบูดุจานะห์เดินเป็นที่อนุมัติความน่าเกรงขามของอบูดุจานะห์พี่น้องจับดาบท่านนบีแล้วเดินสายอย่างองอาจนะครับพี่น้องศัตรูเห็นน่าเกรงขามและอบูดุจานะห์เมื่อได้ดาบท่านรอซูลตั้งแต่วันที่ได้รับดาบจนอบูดุจานะห์ตายลงอบูดุจานะห์ประลองต่อสู้ไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องที่รักอบูดุจานะห์จับดาบท่านนบีได้เข้าสู่สนามรบก่อนจะพุ่งเข้าสู่สนามรบอบูดุจานะห์ทำยังไงพี่น้องครับอบูดุจานะห์หยิบผ้าสีแดงออกมาที่ผมบอกว่าผ้าแห่งความตายเนี่ยนะพี่น้องอบูดุจานะห์ก่อนจะออกสู่สนามรบท่านจะมีผ้าผืนหนึ่งเป็นผ้าสีแดงๆอบูดุจานะห์จะใช้พวกศีรษะท่านนะจนบรรดาซอฮาบะห์เรียกผ้าผืนนี้ว่าไอซอบะตุลเมาต์หรือไอมามะตุลผ้าแห่งความตายพี่น้องในสนามรบอบูดุจานะห์จะพวกผ้าสีแดงเหมือนสารบัญเลยพี่น้องแต่เป็นสีแดงพวกนะครับพี่น้องและจับดาบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสนามรบในโอฮุดมีคนเดียวที่พวกผ้าสีแดงคืออบูดุจานะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอบูดุจานะห์นะครับพี่น้องพวกผ้าสีแดงเนี่ยนะครับพี่น้องเสียงได้ยินไหมครับขอโทษนะฮะไม่ทราบพี่น้องเสียงได้ยินไหมฮะวันน่าจะเสียงได้ยินไหมครับนะได้ยินไหมฮะอินชาอัลลอฮ์นะเสียงชัดไหมครับถ้าเสียงหายลองออกแล้วเข้าใหม่นะฮะวันนี้นั่นนิดนึงนะเมื่อกี้สัญญาณมันดับไปนะครับเสียงได้ยินหรือเปล่านะครับนะผมไม่ต้องชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นคุณมาร์กนะฮะลองออกแล้วเข้ามาใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นอบูดุจานะห์จึงพวกผ้าเนี่ยนะครับพี่น้องคนเดียวในสนามรบคือพวกผ้าสีแดงสู้กระดาษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องในการรบตอนนั้น
อัซซุบัยบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัซซุบัยเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ชาวสวรรค์พี่น้องที่นบีรับรองอัซซุบัยได้มองอบูดุจานะแล้วบอกกับตัวเองนะครับพี่น้องว่าทำไมรอซูลไม่ให้ดาบแก่ฉันทั้งที่อัซซุบัยบินอาวามเนี่ยเป็นญาติเครือญาติและเขาเรียกใกล้ชิดกับท่านนบียิ่งกว่าอบูดุจานะอัซซุบัยจึงต้องการอยากจะรู้ว่าอบูดุจานะเนี่ยมีดีอะไรอบูดุจานะเนี่ยทำไมนบีจึงให้ดาบอัซซุบัยจึงเล่าให้พวกเราฟังว่าฉันก็เลยแอบติดตามอบูดุจานะไปในสมรภูมิโอฮุดนั้นอัซซุบัยเดินตามอบูดุจานะอัซซุบัยบอกว่าไม่ว่าอบูดุจานะจะเดินไปทางไหนในสนามรบศัตรูคนไหนที่มาอยู่ตอนนั้นอบูดุจานะนอกจากอบูดุจานะจะต่อสู้แล้วสังหารจนล้มตายหมดเลยอบูดุจานะเดินหน้าอย่างเดียวพี่น้องไม่หันหลังใครปะกับอบูดุจานะทั้งหมดตายทันทีพี่น้องเพราะสัญญากับนบีแล้วว่าฉันจะเอาดาบแล้วให้สิทธิกับมันอย่างเต็มที่อบูดุจานะจึงเดินพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวใครที่เจออบูดุจานะล้วนแล้วแต่แพ้ทุกรายพี่น้องเดินไปเรื่อยๆอัซซุบัยเห็นและในขณะเดียวกันพี่น้องอัซซุบัยเห็นฝั่งมุชริกีนเนี่ยพี่น้องมีมุชริกอยู่คนหนึ่งตัวใหญ่มากและก็สังหารมุสลิมล้มตายจำนวนมากอัซซุบัยนึกในใจแล้วหวังว่าอยากให้มุชริกคนนี้เจอกับอบูดุจานะพี่น้องทั้งสองคนก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนประจันหน้ากันอบูดุจานะเจอกับมุชริกคนนี้พี่น้องเชื่อไหมครับอบูดุจานะใช้ดาบรอซูลเนี่ยนะพี่น้องฟันไปที่โล่นะครับของมุชริกคนนี้โล่แตกนะพี่น้อง โล่แตกนะครับพี่น้องเมื่อโล่แตกเนี่ยปะลองกับอบูดุจานะแป๊บเดียวชายมุชริกคนนี้ก็ล้มลงเสียชีวิตทันทีอบูดุจานะยังตะลุยต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังมาแม้แต่ครั้งเดียวสู้ต่อไปเพราะดาบที่อยู่ในมือคือของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูดุจานะเดินหน้าต่อไปพี่น้องอัซซุบัยเฝ้าดูอบูดุจานะว่าจะทำยังไงเมื่อตะลุยจนไปถึงกลางข้าศึกพี่น้องเห็นคนกลุ่มหนึ่งและเห็นคนคนหนึ่งพวกมุชริกอบูดุจานะเมื่อไปถึงใกล้พี่น้องท่านยกดาบขึ้นสูงแล้วก็กำลังจะฟันนะครับพี่น้องปรากฏว่าพออบูดุจานะยกดาบของนบีขึ้นแล้วก็จะฟันนั้นท่านหยุดแล้วก็วางดาบลงพี่น้องอัซซุบัยเห็นอย่างนั้นก็แปลกใจว่าทำไมอบูดุจานะจึงไม่ฟันลงไปสอบถามที่หลังพี่น้องกีรักอบูดุจานะบอกว่าที่ฉันหยุดแล้วไม่ฟันนั่นน่ะนะเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายฉันไม่ต้องการจะให้ดาบของนบีนี้เปื้อนเลือดสตรีอัลลอฮฺอักบัรอัซซุบัยได้ยินอย่างนั้นจึงบอกชัดเจนว่าฉันรู้แล้วทำไมนบีจึงให้ดาบแก่อบูดุจานะอิสลามในสนามรบไม่ฆ่าสตรีพี่น้องอิสลามในสนามรบไม่ฆ่าคนแก่อิสลามในสนามรบไม่ฆ่าเด็กอิสลามในสนามรบไม่ทำลายบ้านเรือนอิสลามในสนามรบไม่มีการตัดต้นไม้อิสลามในสนามรบสู้ได้เฉพาะศัตรูเท่านั้นเองนี่คือกฎของอิสลามอบูดุจานะจึงยุติแล้วไม่ฟันดาบลงไปพี่น้องอัซซุบัยจึงเห็นและยอมรับว่านี่คือบุรุษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกให้ดาบแก่ท่านอบูดุจานะพี่น้องในสงครามอุฮุดท่านสู้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งในศึกไคบัตในศึกอะไรต่างๆอบูดุจานะพี่น้องในศึกไคบัตเวลาสงครามในอดีตก่อนจะสู้รบกันนะพี่น้องมันจะมีการมุบารอซะห์ก่อนคือการดวลกันตัวต่อตัวอบูดุจานะออกมาดวลกับศัตรูพี่น้องยะฮูดนะยะฮูดนี่ตัวใหญ่มากอัลฮาริสเป็นนักรบของยะฮูดีไคบัตแต่เมื่อเจอกับอบูดุจานะพี่น้องผู้ที่ถือดาบรอซูลแล้วทุกครั้งเวลาอบูดุจานะออกรบท่านจะพกผ้าสีแดงเสมอผ้าสีแดงหรืออิซอบะตุลเมาต์ผ้าแห่งความตายจะอยู่บนศีรษะของอบูดุจานะตลอดเวลาอบูดุจานะออกญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นะครับพี่น้องมีตลอด
ไม่เคยหลุดจากหัวของอบูดูจานะคือผ้าสีแดงอันนี้และดาบของรอซูลอยู่ติดมืออบูดูจานะตลอดเวลาในการต่อสู้อบูดูจานะต่อสู้จนกระทั่งถึงวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตนบีเสียชีวิตอบูดูจานะก็ยังคงรับใช้คอลิฟะห์อบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนครั้งหนึ่งพี่น้องครับในเหตุการณ์ของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเกิดสงครามสู้กับมุซัยลามะอัลกัซซาบผู้ที่อ้างว่าเป็นนบีปลอมนะครับพี่น้องผู้ที่อ้างว่าเป็นนบีเอาละนะผมจะตัดลงไปตรงที่มุซัยลามะสู้ในขณะกองทัพอิสลามวันนั้นนำโดยคอลิดบินวะลิดและหนึ่งในกองทัพที่มาด้วยกับคอลิดบินวะลิดก็คือท่านอบูดูจานะผู้ที่พกผ้าสีแดงแล้วก็ถือดาบรอซูลมาด้วยเดินอย่างองอาจจนพวกมุซัยลามะหนีเข้าไปในสวนและปิดประตูเขาเลยเรียกสวนแห่งนี้ว่าสวนแห่งความตายเพราะพวกมุซัยลามะมันหนีเข้าไปในสวนป้อมปราการนะครับพี่น้องแล้วปิดรั้วสูงมากไม่มีใครสามารถจะพังประตูเข้าไปได้จนกระทั่งวีรบุรุษแห่งอิสลามคนหนึ่งคือท่านอัลบาระบินมาลิกบาระบินมาลิกบอกกับซอฮาบะห์ทั้งหมดบอกว่าให้จับฉันเนี่ยโยนเข้าไปในกำแพงนี้ฉันจะลงไปเปิดประตูให้พวกท่านบาระบินมาลิกจึงถูกบรรดาซอฮาบะห์จับแล้วโยนเข้าไปพี่น้องเมื่อบาระเข้าไปพี่น้องลองคิดดูนะว่าหัวใจซอฮาบะห์เป็นยังไงหัวใจซอฮาบะห์ไม่กลัวอะไรเลยอยู่ข้างหน้าโดดลงกำแพงสูงไม่รู้กี่พันกี่ร้อยเมตรพี่น้องเมื่อตกลงไปบาระบินมาลิกคนเดียวต่อสู้จนเปิดประตูได้ซอฮาบะห์ที่รออยู่ข้างนอกวิ่งเข้ามาพี่น้องแต่อบูดูจานะไม่รอวิ่งเข้ามานะครับอบูดูจานะขึ้นบนรั้วกำแพงสูงมากแล้วกระโดดลงมาทันทีปรากฏว่าเมื่ออบูดูจานะโดดข้ามกำแพงมาเพื่อจะสู้กับมุซัยลามะห์ถือดาบนบีเอาไว้พี่น้องลองนึกภาพไปพร้อมกับผมนะอบูดูจานะปีนขึ้นกำแพงสูงมากมือถือดาบนบีและที่ศีรษะพวกผ้าแดงแห่งความตายของท่านแล้วท่านกระโดดลงมาจากกำแพงสูงมากเมื่อลงพื้นปรากฏว่าขาอบูดูจานะหักตันตีพี่น้องขาของท่านแหลกขาของท่านหักแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของอบูดูจานะอบูดูจานะต่อสู้ทั้งที่ขาหักนะครับพี่น้องตะลุยเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุซัยลามะอัลกะซับถูกสังหารอบูดูจานะต่อสู้โดยที่มีขาข้างเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องมือก็ถือดาบนบีและไม่หันหลังให้ศัตรูแม้แต่ก้าวเดียวอบูดูจานะโดนทั้งธนูโดนทั้งหอกโดนทั้งดาบเต็มตัวไปหมดเลยพี่น้องแผลทั้งหมดอบูดูจานะอยู่ข้างหน้าในการต่อสู้ท่านไม่หันหลังให้ศัตรูจนอบูดูจานะไปไม่ไหวครับพี่น้องใกล้จะเสียชีวิตอบูดูจานะยังไม่ยอมหลับตานะครับพี่น้องท่านยังไม่ยอมปิดตาของท่านจนกว่าจะเห็นว่ากองทัพอิสลามได้รับชัยชนะอบูดูจานะจับดาบนบีอย่างสมเกียรติจับดาบนบีอย่างยิ่งใหญ่ท่านไม่ยอมล้มท่านไม่ยอมเขาเรียกท่านไม่ยอมหลับตาลงง่ายๆจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อบูดูจานะเห็นความสำเร็จของอุมมัตอิสลามด้วยมุซัยลามะอัลกัซซับโดนสังหารแล้วเสียชีวิตด้วยมือของวะชีบินฮาร์บหรือชาวอันซอรคนหนึ่งสังหารมุซัยลามะอัลกัซซับละนะตุลลอฮ์อะลัยอบูดูจานะท่านจึงตาปิดลงพี่น้องครับตาของท่านปิดและอบูดูจานะได้เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์ในสงครามครั้งนี้นั่นเองพร้อมกับดาบที่มีอยู่ในมือท่านดาบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของอบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่รับดาบจากท่านนบีจากมือท่านนบีผู้ที่ให้สัญญาผู้ที่ให้คำปฏิญาณกับนบีว่าจะใช้ดาบของท่านอย่างเต็มสิทธิของดาบอบูดูจานะใช้จนวินาทีสุดท้ายอบูดูจานะต่อสู้จนกระทั่งขาของท่านหักหมดและสุดท้ายชื่อของท่านอบูดูจานะซอฮิบุอิซาบะติลเมาต์เจ้าของผ้าแห่งความตายก็ยังอยู่ในใจบรรดามุสลิมตลอดกาลพี่น้องครับอบูดูจานะเอกลักษณ์ของท่าน
ท่านกล้าหาญและมือถือดาบของท่านรอซูลเอาไว้ศีรษะของท่านถูกผูกด้วยผ้าแห่งความตายสารบันสีแดงติดหัวอบูดูจานะตลอดเวลาเมื่อใดที่อบูดูจานะออกสู่การญิฮาดท่านจะไม่ทิ้งเด็ดขาดผ้าสีแดงแห่งความตายอันนี้และดาบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เรานะครับพี่น้องอุมมะห์ท่านนบีอุมมะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความกล้าหาญและมีความเด็ดขาดและมีความไม่กลัวใครเหมือนท่านอบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราไม่มีดาบเหมือนท่านอบูดูจานะ เราไม่ได้รับดาบจากมือท่านนบีเหมือนท่านอบูดูจานะแต่เรามีนบีคนเดียวกันกับท่านอบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉะนั้นมุสลิมท่านต้องภูมิใจนะครับว่าวีรบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราท่านเหล่านั้นคือซอฮาบะห์ผู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละทั้งหมดให้แก่อิสลามและวันนี้เราล่ะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้ทำอะไรบ้างเพื่ออิสลามและผ้าแห่งความตายผืนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้วสลายย่อยไปหมดแล้วแต่เรื่องราวของเจ้าของผ้าสีแดงแห่งความตายยังคงอยู่กับพวกเราตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์และผมอยากหวังอย่างยิ่งนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างให้มีคนแบบอบูดูจานะออกมาอีกเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์และสักวันมุสลิมจะกลับมาพี่น้องที่รักครับเราต้องภูมิใจเราไม่ได้ถูกเกิดมาเพื่อข่มเหงใครนะครับพี่น้องแต่มุสลิมถูกเกิดมาเพื่อยังประโยชน์แก่มนุษยชาติให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ฟังเรื่องราวของท่านอบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเจ้าของผ้าแดงแห่งความตายนะครับพี่น้องนึกถึงแรมโบ้มั้ยฮะเวลาเราดูหนังดูละครใช่มั้ยไอ้หนังแรมโบ้มันก็ใช้ผ้าสีแดงผ้าตรงเนี้ยนะผ้าแค่นี้นะครับเราดูเนี่ยมุสลิมคนที่ไม่รู้ไม่เคยฟังประวัติซอฮาบะห์เราเห็นแรมโบ้เราก็เฉยๆแต่เวลาพี่น้องดูประวัติซอฮาบะห์แรมโบ้ยุคนี้นะแต่อบูดูจานะพันกว่าปีมาแล้วที่ผ้าสีแดงผืนนี้ถูกโพกที่ศีรษะอบูดูจานะนี่คือสัญลักษณ์ของอบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุความเด็ดขาดความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวพี่น้องสารบันแดงผ้าแดงของอบูดูจานะสุดยอดเพราะมันบ่งบอกถึงหัวใจของท่านชาลอนะครับใช่นะฮะนี่คือของอบูดูจานะและไม่มีซอฮาบะห์คนไหนใส่เหมือนท่านเลยนะครับพี่น้องฮัมซะบินอับดุลมุตอลิบท่านเองไม่ได้ใส่ผ้าสีแดงแต่ท่านก็จะปักขนเอาไว้ที่อกเพื่อให้คนเห็นนะครับเหมือนบางอิสมาเอลบอกนะบางรายงานสาเหตุบางรายงานบอกสาเหตุที่ใช้สีแดงเป็นเพราะต้องการให้ศัตรูเห็นชัดเจนใช่เพราะเวลาตีฝุ่นมันคลุ้งยิ่งแสงชัดนั่นแหละครับคนจริงและคนกล้ามันสะท้อนให้เห็นยุคนี้ก็คือว่าคนจริงอ่ะนะมันจะต้องแสดงตัวมันจะไม่เป็นอีแอบเฟซปลอมจึงพวกเขาเรียกพวกอะไรพี่น้องพวกไม่กล้าและพวกไม่ใช่ลูกผู้ชายดังนั้นมุสลิมไม่มีเฟซปลอมพี่น้องมีอะไรตรงไปมาต่อหน้าต่อตาชัดเจนนะครับนี่คืออบูดูจานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเลยหวังว่าอยากให้พวกเรานะครับพี่น้องสร้างความกล้าหาญและบ่งบอกหัวใจตัวเองว่าเราต้องกล้าอย่ากลัวใครนะครับพี่น้องอุมัรบินคอตอบเคยดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องว่าอย่าให้ฉันกลัวใครเลยทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้นอกจากพระองค์เท่านั้นมุสลิมถ้ากลัวอัลลอฮ์หมดเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นในดุนยาแต่ถ้าเรากลัวหลายอย่างเราจะกลัวจนเหมือนคนบ้าแล้วครับพี่น้องเจอโควิดก็กลัวนะกลัวหมดเลยพี่น้องนะกลัวหมดเลยนะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรเยอะถ้ากลัวอัลลอฮ์ทุกอย่างจะสยบต่อเราเองนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะนี่คือเรื่องราวของเจ้าของผ้าผืนแดงผมเชื่อนะบางทีเราฟังแล้วเนี่ยอยากจะหาผ้าแดงสักผืนเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอย่างน้อยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็บรรพบุรุษเราซอฮาบะห์ท่านก็เขาเรียกเป็นตัวอย่างแห่งความกล้าหาญดาบของท่านนบีใครได้รับต่อครับจากท่านอบูดูจานะห์
ผมก็ยังไม่พบนะครับตอนนี้ผมก็หาข้อมูลเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺอาลัมยังไม่ได้บ่งบอกนะว่าอยู่ที่ไหนต่อนะครับพี่น้องอัลลอฮฺอาลัมแต่อาวุธท่านรอซูลเนี่ยนะก็มีหลายอย่างธนูบ้างนะธนูของท่านนบีเองส่วนตัวท่านมี5คันนะครับโดยมีอยู่5คันโดยประมาณนะธนูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นหอกเป็นอะไรต่างๆนะครับหลายอย่างนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดาบท่านนบีมีอยู่อีกไหมอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮุอะลัมชาลอนฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมได้ก็บอกว่ารอซูลเป็นผู้แห่งความเมตตาแต่ในขณะเดียวกันนบีก็สอนอุมมะห์ให้มีความเข้มแข็งนะครับชาลอนฮะเราเลยบนอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยอ่อนแอไม่ได้นะฮะใจคนเขาบอกทำยังไงไม่ให้กลัวก็ต้องตัดความกลัวทั้งหมดทิ้งกลัวอัลลอฮ์ให้หมดและเราจะไม่เหลือหัวใจไว้กลัวใครอีกเลยนะฮะถ้าเรากลัวอัลลอฮ์จนหมดใจเราจะไม่เหลือหัวใจไว้กลัวอะไรอีกเลยพี่น้องในโลกอย่ากลัวนะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายก็ได้อย่ากลัวใครทั้งสิ้นอย่ากลัวอะไรเรามีอัลลอฮ์พอแล้วที่อัลลอฮ์จะดูแลเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ